ที่มาและความสำคัญโครงการที่เก็บร่มเกิดขึ้นจากปัญหาที่พบได้บ่อยภายในบริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยเฉพาะในฤดูฝนที่นักศึกษาและบุคลากรจำต้องใช้ร่มเมื่อเข้ามายังอาคารต่างๆเช่นคณะโรงอาหารหรือห้องสมุดร่มมักถูกวางเกะกะบริเวณทางเข้าส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านความสะดวกในการสัญจรและความไม่เป็นระเบียบในพื้นที่สาธารณะนอกจากนี้ยังเกิดปัญหาสูญหายของร่มบ่อยครั้งเนื่องจากไม่มีที่จัดเก็บอย่างเป็นระบบวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่สาธารณะจัดระเบียบการวางร่มในบริเวณต่างๆเช่นหน้าคณะโรงอาหารหรือห้องสมุดเพื่อลดความเกะกะและทำให้พื้นที่ดูสะอาดเรียบร้อยเพื่อป้องกันการสูญหายของร่มสร้างพื้นที่จัดเก็บร่มอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันการสูญหายของร่มนักศึกษาและบุคลากรในช่วงที่ฝนตกเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในบริเวณอาคารลดความเสี่ยงที่นักศึกษาหรือบุคลากรจะลื่นล้มหรือสะดุดร่มที่วางไม่เป็นระเบียบบริเวณทางเข้าคณะหรือโรงอาหารเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของนักศึกษาลดอุปสรรคในการเดินทางหรือการใช้พื้นที่สาธารณะเนื่องจากการวางร่มที่เกะกะอาจเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนที่ของนักศึกษาและบุคลากรข้อที่13การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศการเตรียมความพร้อมต่อสภาพอากาศสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยกระตุ้นให้นักศึกษาเตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเช่นการใช้ร่มในวันที่ฝนตกและนี่คือแบบที่เก็บร่มจุดที่วางที่เก็บร่มมีดังนี้ครับ1โรงอาหารวิศวะ1จุด2ทางเดินไปช่องลม1จุด3ทางเข้าคณะฝั่งประตูวิศวะ1จุดครับ